สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกปฏิบัติการทางการอาหารของรัสเซียในยูเครนยังคงดำเนินต่อไปค่ะแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีรายงานการตอบโต้ระหว่างกันนะคะล่าสุดค่ะมีคำขอจากทางฝั่งยูเครนนะคะให้บริษัทของอีลอนมัสค่ะเปิดใช้งานดาวเทียม Starlink นะคะในยูเครนในไครเมียค่ะอยากจะให้ไปช่วยเหลือปฏิบัติการทางการอาหารของยูเครนเพื่อที่จะรับมือกับรัสเซียแต่ว่าล่าสุดนะคะทางด้านอีลอนมัสเขาปฏิเสธแล้วนะคะโดยบอกว่าไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยนะคะว่ากองทัพรัสเซียได้สกัดการโจมตีจากหลายทิศทางของยูเครนทั้งในเมืองซาปอริเซียโดเนสค์คราสนีลีแมนแล้วก็กูปิยานส์นะคะขณะเดียวกันกองทัพรัสเซียก็โจมตีกองบัญชาการและฐานสังเกตการตลอดจนทำลายคลังอาวุธและกระสุนของยูเครนในโดเนสค์แล้วก็สกัดจรวด4ลูกรวมไปถึงยิงโดรนของยูเครนตก31ลำส่วนเสนาธิการของกองทัพยูเครนเปิดเผยนะคะว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะทหารยูเครนและทหารรัสเซียปะทะกันทั้งสิ้น24ครั้งในบริเวณแนวรบที่เมืองซูมีและเมืองเชอร์นิกอฟนอกจากนี้นะคะกองกำลังของยูเครนนั้นยังโจมตีทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงคลังกระสุนและจรวดของรัสเซียด้วยค่ะส่วนทางด้านอีลอนมัสก์นะคะมหาเศรษฐีนักธุรกิจชื่อดังของสหรัฐออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขานั้นได้ปฏิเสธคำขอของยูเครนที่จะให้มีการเปิดใช้งานเครือข่ายดาวเทียม Starlink ที่ตัวเขาเป็นเจ้าของในเมืองท่าเซวาสโตโพลของไครเมียเพื่อช่วยเหลือทหารยูเครนในการโจมตีกองรบเรือรัสเซียในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะโดยอีลอนมัสค่ะได้โพสต์ข้อความลงใน X หรือว่า Twitter ระบุด้วยว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปฏิเสธคำเรียกร้องฉุกเฉินจากยูเครนนะคะขณะที่รัสเซียก็ได้ใช้กองเรือทะเลดำปิดล้อมท่าเรือต่างๆในยูเครนเอาไว้ตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นโดยเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์อีลอนมัสระบุนะคะว่าได้จำกัดการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink ของกองทัพยูเครนเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบสื่อสารนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือความขัดแย้งจนอาจจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ค่ะด้านทำเนียบเครมลินก็เปิดเผยว่าทางการรัสเซียจะสอบสวนทุกสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ทำให้เยฟเกนีพริโกชินหัวหน้ากลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อเดือนที่แล้วนะคะพร้อมระบุว่าข้อกล่าวหาว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นคนสั่งฆ่าพริโกชินเป็นเรื่องเหลวไหลอย่างยิ่งค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็กล่าวหานะคะว่าประธานาธิบดีปูตินอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของนายฟริโกซินแต่ว่าเซเลนสกี้ก็ไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวเช่นกันค่ะนอกจากนี้เซเลนสกี้ก็ยังกล่าวด้วยว่ายูเครนกำลังหาทางให้มีการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มอีกและแสวงหาอาวุธเพื่อช่วยให้ยูเครนนั้นสามารถรุกคืบทางใต้และทางตะวันออกได้เร็วขึ้นค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ